หมูกรอบหนังฟูเนื้อจำนุ่มจัดไปมันกรอบจริงพี่เนาะหมูจำฉันหนึ่งแผ่นนี้สองกิโลกว่านะพี่บ่าวจะทำประมาณสองกิโลก็ตัดไปเรื่องกลางเอาละก็ได้เป็นแผ่นๆแบบนี้นะก็จะเอาไปต้มตะแกรงวางลงไปใส่น้ำลงไปแล้วก็หมูมาวางลงไปเปิดไฟขึ้นมาก็เติมน้ำลงไปอีกกะพอต้วมแบบนี้เลยสูตรที่จะทำวันนี้ยังไม่ต้องใส่เกลือตอนนี้น้ำเดือดแบบนี้ก็ต้มต่อไปอีก15นาทีถ้าพี่น้องใส่น้ำท่วมไปเลยเนี่ยก็ไม่ต้องกลับด้านเนื้อลงไปนะแต่น้ำมันไม่ท่วมของพี่เบาก็กลับลงไปทับประมาณ5นาทีก็ใช้เวลาไป20นาทีด้านเนื้อก็ต้มไปครบ5นาทีนะนี่ก็ปิดไฟได้แล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้เย็นละหมูที่ต้มก็เริ่มเย็นลงนะทีนี้มาถึงช่วงที่เราจะต้องจิ้มหนังของมันพี่เบาใช้ที่จิ้มมาหลายครั้งแล้ววันนี้จะหั่นแบบนี้ให้พี่น้องดูบางๆเฉพาะส่วนที่เป็นหนังแบบนี้ร่องละ1เซนทุบเข้าไปมีดคมๆนะพี่น้องเอาเฉพาะส่วนที่เป็นหนังเลยก็ได้แบบนี้ต่อมาก็สลับด้านก็จะเป็นเหมือนกับการหั่นเต๋าไปเลยเสร็จเรียบร้อยในส่วนของหนังหมูรับพี่บ่าวก็บั้งเสร็จเรียบร้อยนะก็ได้เป็นแบบนี้ต่อมาเพื่อให้หมูมีรสชาติพี่บ่าวก็จะใช้ผงหมักหมูกรอบสูตรอีซี่หนึ่งซองนี้สามารถหมักหมูได้7ถึง10กิโลวันนี้พี่บ่าวใช้หมูซองโลก็จะใส่ผงหมักลงไป4ช้อนแบบพอดีนะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไป4ช้อนทีนี้ก็คนให้ส่วนผสมนี้มันละลายเข้ากันคนใหญ่แล้วหมูกรอบจะไม่ค่อยมีรสชาตินะพี่น้องแต่ถ้าหมักด้วยผงหมักอีที่ก็จะได้รสชาติหอมอร่อยไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ยังทำให้เนื้อนุ่มอีกด้วยทีนี้ก็เอาหมูลงมานะแบบนี้ให้โดนตัวกินหมูก็มาเรียงไว้ในนี้อีกทีนึงเสร็จแล้วในตัวผงหมักนะก็เทลงไปก็จะหมักแบบนี้ไว้สักครึ่งชั่วโมงถ้าพี่น้องทำขายหมักข้ามคืนไว้ได้เลยพี่บ่าวก็หมักครบ30นาทีนะต่อมาก็จะใช้เกลือนะประมาณนี้ก็พอนะเพราะว่าเมื่อกี้เราหมักไปแล้วนะเกลือก็จะช่วยทำให้หนังเนี่ยมันกรอบขึ้นมากส่วนรสชาตินะเราเอาจากผงหมักให้พอมีความเข้มเพื่อบๆที่ผิวของมันก็พอขั้นตอนต่อมาเมื่อกี้เราหมักให้มีรสชาติแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูมาแช่หนังเอาไว้ก็น้ำส้มสายชูใส่ลงไปกะไอ้พอต้มหนังนะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องให้โดนเนื้อเพราะว่าเราต้องการให้มันกัดหนังให้ซีดเวลาเอาไปอบเนี่ยมันจะกรอบก็แช่น้ำส้มสายชูไป10นาทีนะหนังก็จะซีดๆแบบนี้เอาละมาดูขั้นตอนต่อไปแบบก็จะใช้หม้ออบลมร้อนแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปเอาด้านหนังขึ้นมาแล้วก็จัดประมาณนี้ก็ปิดฝาได้เลยตั้งค่าความร้อนที่200องศาและรอบแรกนี้เปิดไฟที่30นาทีก่อนตอนนี้อบไปครบ30นาทีแล้วก็จะอบต่ออีก20นาทีความร้อน200องศาเท่าเดิมพอครบเวลาแล้วก็ได้หน้าตาแบบนี้เลยหนังเนี่ยเริ่มแห้งแล้วก็จะเห็นว่าเริ่มฟูขึ้นมาพี่บ่าวก็จะพักรอไว้ให้เย็นก่อนสำหรับใครที่ไม่อยากนำไปทอดก็อบต่อประมาณ30นาทีก็จะได้หมูกรอบที่หนังกรอบเนื้อนุ่มแต่เดี๋ยวพี่บ่าวจะเอาไปทอดให้หนังกรอบฟูทั่วๆให้ดูพี่บ่าวก็เอาหมูไปเป่าพัดลมนะจนหนังแห้งแล้วก็เย็นเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนการทอดการเปิดระดับไฟเนี่ยสำคัญมากพี่บ่าวจะใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนประมาณนี้ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนจัดขึ้นมาแล้วนะพี่บ่าวก็จะใช้กระชอนแบบนี้รองลงไปแล้วก็เอาหมูวางส่วนหนังลงไปก่อนถ้าพี่น้องต้องการกรอบนานให้ทอด2รอบรอบแรกก็คือว่าทอดด้วยไฟที่แบบว่าอ่อนสุดเลยประมาณ40นาทีแล้วก็เอามาทอดด้วยไฟระดับกลางค่อนไปทางอ่อนแบบนั้นจะกรอบนานผ่านไปประมาณ2นาทีได้หนังฟูแบบนี้ก็ใช้เวลาทอดประมาณ3นาทีก็พอเพราะว่าของพี่บ่าวเนี่ยเป็นแบบบั้งหนังนะไม่ใช่แบบจิ้มมันก็จะฟูขึ้นเร็วครบ3นาทีก็กลับด้านตอนแรกก็บั้งเป็นร่องๆนะแต่พอมาทอดแบบนี้มันก็ฟูจนแบบว่ามันติดกันเป็นแผ่นไปหมดเลยก็จะทอดด้านเนื้อไปประมาณ2นาทีนะแล้วก็ก่อนขึ้นก็กลับเอาด้านหนังอีกรอบนึง1นาทีก็พอเอาละก็คิดว่าใช้ได้แล้วพี่น้องดูยอดอย่างนี้กรอบแน่นอนพี่น้องก็ไปพักเด็ดน้ำมันไว้เอาด้านหนังขึ้นนะพี่น้องต่อมาทอดชิ้นที่สองเอาละครบเวลาทอดเสร็จเรียบร้อยดูความฟูอีย่าพี่น้อง
อย่างเงี้ยอู้กรอบนะด้านในเนื้อนุ่มเอาไปเทเด็ดน้ำมันไว้โอเคเรียบร้อยพี่น้องอื้อหือเสียงเดี๋ยวพี่บอกหันให้ดูดูด้านในเนื้อความฉ่ำของเนื้อนะในส่วนของเทรดแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นเหมือนกับแคบหมูไปเลยดูเนื้อแล้วก็ความฉ่ำไอ้ย่าไม่ต้องเออดูความกรอบไอ้ย่าความช่ำจัดไปหนังกรอบรสชาติอร่อยแล้วก็มีความหอมของผงหมักสำหรับพี่น้องที่สนใจผงหมักหมูกรอบนะไปดูได้ที่เพจ E3 Food Thailand มีผงหมักหลากหลายชนิดในการทำอาหารส่วนช่องทางอื่นๆพี่น้องดูได้จากลิงก์ในคอมเมนต์ละสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง